กำลังเป็นกระแสกระตุกต่อมเผือกชาวเน็ตกันอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากเพจดังอย่างเจ๊มอย108ได้ออกมาหย่อนประเด็นเมามอยแบบสุดแซ่บๆของคู่รักคนดังในวงการบันเทิงให้ชาวเน็ตตามสืบกันยกใหญ่ว่าคือใครกันแน่หลังเพจดังทิ้งคำใบ้เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของนางเอกสาวหน้าเฉียวกับหนุ่มมาเท่ที่ความรักช่วงนี้ดูไม่หวานเหมือนเก่าจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าทั้งคู่ยังรักกันดีหรือเปล่าซึ่งงานนี้เพจดังอย่างเจ๊มอย108ได้เขียนระบุข้อความถึงนางเอกหน้าเฉียวกับหนุ่มมาเท่เขายังรักกันดีปะวะทำไมมีแต่ลูกเพจมาบอกว่าได้กลิ่นตุ่ตุ่ทั้งคู่ไม่หวีดเหมือนก่อนว่าเนื้อการไม่กดไลค์เหมือนเดิมไม่ลงรูปคู่เป็นเรื่องปกติของคนคบกันมานานมั้งเขายังรักกันดีแหละไม่แน่อ่านแค่ช่วงโปรโมทละครเงียบไปก่อนเดี๋ยวคนไม่จีนจากข้อความดังกล่าวชาวเน็ตหลายคนพุ่งเป้าคือนางเอกสาวปลางกันนรันกับแฟนหนุ่มต้องถูกที่ที่เพิ่งจะขอการแต่งงานไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี64ที่สหรัฐอเมริกาถูกจับตาพักใหญ่หลังไม่มีการโพสต์ภาพคู่กันและพบว่าปลางอันฟอลโล่ต้องถูกผีเป็นที่เรียบร้อยส่วนฝ่ายชายยังฟอลโล่อยู่แต่หลังจากนั้นเพียงแค่10นาทีสาวปลางก็กลับมาฟอลโล่ใหม่อีกครั้งภาพยังไงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไม่ทิ้งอีกแล้วแต่ล่าสุดก็ยังไม่มีความชัดเจนจากทั้งต้งและปางแต่คนวงในก็แอบเมาส์กันนี้แซดว่าสาวปางกำลังอินมากๆกับบทบาทที่ได้รับในละครใหม่ซึ่งเล่นคู่กับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องซึ่งก็ไม่รู้ว่าอินจนจิ้นเกินละครหรือไม่แต่ก็มีตาดีแอบเห็นว่าพักหลังๆฝ่ายชายก็ขยันกดไลค์และเข้ามาคอมเมนต์สาวปางอยู่บ่อยๆอย่างรูปล่าสุดที่สาวปางลงหนุ่มรุ่นน้องก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างสนิทสนมประหนึ่งคนคุยกันบ่อยๆและเมื่อไปส่อง IG ของฝ่ายชายพบว่ารูปล่าสุดที่ลงคือทะเลที่เดียวกับสาวปลางแถมแท็กฝ่ายหญิงได้ว่าเป็นคนถ่ายรูปให้ขณะที่ในโลกออนไลน์ก็อยากรู้ความชัดเจนในสถานะของทั้งคู่พร้อมประเด็นกับพระเอกรุ่นน้องอาทิมึงเข้าใจปะแบบถ้าเขายังไม่ได้เลิกกันแต่ปางไลค์เมนฟอร์ได้แต่กับพี่ต้องไม่ได้ไลค์มานานแล้วอะในขณะที่พี่ต้องยังไลค์รูปปางอยู่เลยก่อนไปเที่ยวทะเลครั้งก่อนหรือจะเป็นเธอเราเห็นฉากจูบเราเข้าใจพี่ต้งเลยพี่แกจะทนดูได้หรอยิ่งขี้หึงอยู่บางก็บอกว่างงคู่เลดี้ปางกับพี่ต้งมากเงียบสนิทไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งที่เพิ่งคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วแล้วที่งงหนักเข้าไปอีกคือความสนิทสนมของปางกับพระเอกทั้งไลค์ทั้งเมนทั้งแท็กสตอรี่ล่าสุดไปที่เดียวกันอีกหรือจะเป็นถ้าสถานะอะไรยังไม่ชัดเจนแล้วลงรูปเม้นไลค์ทำบุญไปเที่ยวด้วยกันเบอร์นี้งงแทนพี่ต้งละหนึ่งหรือเขาตกลงกันแล้วเลดี้เลยสนิทกับคนอื่นเบอร์นี้หรือโปรโมทก็ดูมากเกินงามจากใจคนติดตามต้งปลางซึ่งงงมากตอนนี้คืออะไรรอฟังทั้งคู่ตอนนี้งงมากถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ